ว่าที่โน้ตบุ๊กจอ13นิ้วที่แรงที่สุดในตลาดบ้านเรากับ ASUS ROG 4 X13 ที่มาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 9น้ำหนักตัวเพียง 1.3 กิโลเท่านั้นรีวิวข้างในจะเป็นไงบ้างมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมครับนะครับคลิปนี้ไอ้บอลก็จะมารีวิวเจ้าตัว ASUS ROG 4 X13 นะผมซึ่งเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดจากทาง ROG เขาเลยนะผมเพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด13นิ้วนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กตัวแรกของซีรีส์ ROG เลยก็ว่าได้นะครับผมที่ใช้หน้าจอขนาด13นิ้วนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีตัวจอ14นิ้วนะผม Zephyrus G14 หรือว่าจะเป็น G15 ก็จอ15นิ้วนะแต่ตัวเนี้ยมาใหม่สุดเลยนะผมแถมน้ำหนักเบามากๆนะ 1.3 กิโลเท่านั้นเองแล้วก็สเปคภายในเนี่ยโอ้โหแรงโคตรๆนะครับผม wow. มาเริ่มต้นกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะครับผมเจ้าตัว 4X13 เครื่องนี้นะครับวัสดุของเขาเนี่ยเป็นแมกนีเซียมอะลอยบอดี้เนี่ยเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับฝาล่างของเขาเนี่ยจะมีลายเส้นนะครับผมเป็นแนวขวางนะเรียกว่าลาย Gravity Wave นะครับผมพร้อมกับมีโลโก้ ROG ที่มุมล่างซ้ายตรงนี้นะครับผมไม่มีไฟนะเป็นลายโลโก้ ROG เหมือนพวกตระกูล Zephyrus นะครับผมที่สำคัญเลยนะครับเจ้าตัวลาย Gravity Wave เนี่ยไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายด้วยนะครับมีเอ็นวอนแบบลองเอามือจับดูนะก็นะครับผมเป็นแบบนิดหน่อยนะไม่ได้เป็นเยอะอะไรมาดูที่ด้านหลังตัวเครื่องกันบ้างนะครับด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีแกนฝาพับ2แกนนะครับผมซ้ายขวานะซึ่งแกนฝาพับเนี่ยสามารถพับได้360องศานะผมเหมือนกับพวกโน้ตบุ๊ก2 in 1เลยนั่นเองแล้วก็ด้านหลังตัวเครื่องนะผมก็จะมีช่องระบายความร้อนด้วยกัน3ช่องนะครับผมเนี่ยครับซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางเล็กๆอีกอันนึงนะครับผมแล้วก็มียางรองตรงนี้ด้วยนะ2จุดนะครับไว้สำหรับเวลาเราตั้งฝาพับโน้ตบุ๊กขึ้นมานั่นเองด้านใต้ตัวเครื่องนะครับก็จะมีการซ้อล่องซ้ายขวานะครับผมไว้สำหรับระบายความร้อนนะแล้วก็มียางรองทั้งหมด5จุดนะครับ1 2 3 4 5นะตามมุมปกตินะครับผมแล้วก็มีลำโพงอยู่ด้วยซ้ายขวาเป็นแบบสเตอริโอ2ตัวทีนี้มาดูทางด้านพอร์ตเชื่อมต่อตัวเครื่องกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นพอร์ตไว้สำหรับเสียบตัว eGPU นะครับผมหรือว่าตัวการ์ดจอแยกของเขานะซึ่งรุ่นที่วางขายในปัจจุบันนี้ยังไม่มีนะครับอันนี้แกะให้ดูกันก่อนนะเครื่องนี้มอนได้มาเนี่ยเป็นเครื่องขายจริงเลยนะครับก็คือจะมีไอ้ช่องนี้มาให้นะแต่ตัวการ์ดจอแยกเนี่ยยังไม่มีขายนะครับถัดมาก็เป็น HDMI นะครับผมรูเสียบหูฟัง headset 3.5 นะครับแล้วก็ไฟแสดงฐานะ2จุดด้วยกันด้านหน้าตัวเครื่องนะครับก็จะมีการซ้อล่องตรงกลางนี้ด้วยนะครับไว้สำหรับเปิดปิดฝาพับตัวเครื่องถัดมาดูที่ทางด้านขวามือตัวเครื่องกันบ้างนะครับไล่มาก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับซึ่งเจ้าตัวปุ่มเปิดปิดเครื่องนี้เนี่ยเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น USB 3.2 Type A นะครับผมแล้วก็เป็น USB 3.2 Type C นะผมซึ่งเป็นแบบ PD แล้วก็ DP ในตัวด้วยนะอันนี้ก็เป็นช่องระบายความร้อนตามปกติมาต่อที่ดีไซน์ภายในตัวเครื่องนะครับเจ้าตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 13.4 นิ้วนะครับสัดส่วนของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ 16:10 นะผมความละเอียด Full HD นะผม 1920x1200 นะครับก็คือขนาดเนี่ยมันจะใหญ่กับพวกจอ 16:9 นิดนึงนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้เนี่ยมีกล้องเว็บแคมนะครับอยู่ตรงกลางนะหน้าจอเป็นกระจกนะครับแล้วก็เป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะผมซึ่งตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีปากกาแถมมาให้ด้วยนะผมก็คือรองรับพวกปากกาสไตลัสด้วยนั่นเองนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีเขียนคำว่า ROG Flow นะผมอยู่ที่ด้านล่างตรงกลางหน้าจอประมาณนี้อ่ะนี่มาดูตรงดีไซน์คีย์บอร์ดกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งให้ดูอย่างนี้เลยนะปาบคีย์บอร์ดนะผมก็เป็นไซส์มาตรฐานตามปกตินะครับตามแบบฉบับของโน้ตบุ๊กจอ13นิ้วนะแล้วก็เสริมมาด้วยที่ด้านบนตรงนี้นะครับจะมีปุ่มพิเศษเพิ่มมาให้4ปุ่มนะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปิดไมค์แล้วก็เปิดโปรแกรม ROG Armory Case นะครับผมปุ่มลูกศรเนี่ยก็แยกออกจากการชัดเจนนะครับผมปุ่ม Delete เนี่ยอยู่ที่มุมบนขวาตรงนี้บอกเลยว่าเวลาใช้งานพิมพ์งานอะไรเนี่ยสะดวกมากๆนะครับผมตัวทัชแพดก็อยู่ตรงกลางหน้าจอพอดีนะครับผมความแข็งแรงเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่มีอาการยืดยาบให้เห็นนะแล้วก็หน้าล่างตรงนี้นะครับผมสังเกตว่าจะมีลวดลายเป็นเส้นๆด้วยนะครับผมจับไปแล้วไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายนั่นเองนะแล้วก็นิดนึงนะครับตัวนี้มีกิมมิกนิดนึงก็คือเล็กๆทางด้านขวามือตรงนี้เลยนะครับจะมีเป็นโลโก้ ROG ด้วยส่วนไฟคีย์บอร์ดนะผมจะมีแค่สีเดียวนะคือสีขาวนะผมสามารถปรับได้3ระดับด้วยกันแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านล่างซ้ายตรงนี้นะครับก็ผมบอกว่าใช้เป็น AMD Ryzen 9 5000 Series นะผมแล้วก็มาพร้อมกับการ์ดจอแยกเป็น NVIDIA GeForce GTX นะผมตัวนี้เป็น GTX 1650นะครับผมบอกเลยว่าแรงกว่าพวกการ์ดจอออนบอร์ดหรือว่าพวกซีรีส์ MX แน่นอน
สำหรับสเปคเจ้าตัว 4X13 เครื่องนี้นะครับบอกเลยว่าไอ้นี่บอลได้มารีวิวเนี่ยเป็นเครื่องที่วางขายจริงนะครับผม CPU เนี่ยเป็น AMD Ryzen 9นะผม 5900HS นะครับผม 8 core 16 thread ตัวนี้เป็น TDP 35 วัตต์แต่บอกเลยว่าแรงโคตรนะครับผมการ์ดจอเนี่ยเป็น Nvidia GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 นะครับผมแรมตัวเครื่องเนี่ยเป็นขนาด 16GB นะผม DDR4 Bus 4266นะผมเป็นแบบ on board นะครับความจุตัวเครื่องเป็นแบบ SSD M2 PCIe ขนาด 1TB นะครับหน้าจอตัวเครื่องนะครับผมขนาด 13.4 นิ้วความละเอียด Full HD เป็น Panel IPS นะครับผม Refresh Rate เนี่ยสูงถึง 120Hz นะครับหน้าจอเป็นสัดส่วน16:10แล้วก็ที่สำคัญเลยรองรับระบบสัมผัสด้วยนะครับการเชื่อมต่อตัวนี้รองรับ Wi-Fi 6นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับ Windows 10แท้ Microsoft Office Home and Student 2019แถมมาให้ด้วยนะครับผมในราคาค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่49,990 บาทด้วยกันประกันเนี่ยก็เป็นแบบ on-site service 3 ปีแล้วก็1ปีแรกเนี่ยมี perfect warranty ประกันอุบัติเหตุให้ด้วยนะก่อนที่จะไปทดสอบ benchmark อะไรต่างๆเนี่ยมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันบ้าง นะครับมาดูกันว่าจะตัว 4X13 เครื่องนี้เนี่ยให้อะไรมาบ้างนะผมนอกจากตัวเครื่องแล้วเนี่ยในตัวนี้ก็ให้กระเป๋า soft case มาให้ด้วยนะผม1อันนะขนาดเนี่ยพอดีกับตัวเครื่องเลยนะครับแล้วก็ตัว soft case ของเขาเนี่ยบอกเลยว่าหนามากๆนะคือให้ของดีอ่ะนะโน้ตบุ๊กราคา 50,000 แน่นอนแล้วให้ของดีๆมาอยู่ละโฟมข้างในเนี่ยบอกเลยว่าหนามากๆอันนี้ก็เป็นกระเป๋า1อย่างละแล้วก็มีปากกานะผมปากกาสไตลัสอันนี้ก็แถมให้เลยนะผมไม่ต้องไปซื้อแยกนะครับ Asus Pen 1อันแล้วก็อะแดปเตอร์ของเขานะผมอันนี้เลยนะจ่ายไฟ100วัตต์นะผมหัวชาร์จเนี่ยเป็นแบบ Type C นะผมขนาดเนี่ยค่อนข้างเล็กใช้ได้เลยพกพาสะดวกแน่นอนแล้วก็อันนี้นะผมสายไฟ AC นะครับเป็นแบบ3หัวปกตินะครับผมไว้เสียบกับตัวอะแดปเตอร์นี่แหละนะเดี๋ยวไปดูผลทดสอบประสิทธิภาพกันต่อนะครับเอาครับมาเริ่มต้นกันด้วยการทดสอบเล่นเกมกันก่อนเลยนะครับอันนี้เราก็เล่นเกม PUBG อยู่นะครับในส่วนของsetting ต่างๆนะครับก็คือปรับความละเอียดตามนี้เลยนะครับความละเอียดหน้าจอเนี่ยก็ full screen นะผม1920x1200นะครับ16:10ปกตินะแล้วก็ความละเอียดต่างๆเนี่ยปรับเป็นแบบอัลตร้าทั้งหมดเลยนะครับสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายตรงนี้นะครับอันนี้ตอนอยู่บนเครื่องบินเนี่ยเฟรมเรทวิ่งที่ประมาณ 70-80 เลยทีเดียวนะเดี๋ยวรอดูว่าลงไปถึงพื้นเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมโดดลงไปก่อนอันนี้ก็คือปรับเป็นโหมดเทอร์โบแล้วนะผมสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 50-60 ด้วยกันนะผมมาเล่น PUBG นะส่วน CPU เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเหลือๆนะครับ CPU เนี่ยทำงานไม่ถึง 20% ด้วยซ้ำนะครับ Ryzen 9เนี่ยแรงจริงๆนะเหลือๆเลยแหละนะครับผมส่วนการ์ดจอเนี่ยก็วิ่ง100ปกตินะครับผมไม่มีขวดอยู่ละแรมตัวเครื่องนี่ก็เกินประมาณ 11.5GB นะครับผมเดี๋ยวเห็นคนโดดมาตรงนี้ด้วยตัวนึงเสียงเนี่ยแน่นมากนะครับผมตัว ROG เครื่องนี้เดี๋ยวเปิดดังๆเลยลำโพงดีมากตัวนี้เสียงดังฟังชัดนะครับผมเสียงค่อนข้างเคลียร์เลยอันนี้เสียงดังขึ้นละเดี๋ยวขอลดก่อนตอนนี้กลายเป็นว่าเสียงพัดลมเนี่ยน่าจะดังเข้าไมค์ละ อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเสียงจากไหนพอไปฉากที่มีแบบเท็กเจอร์เยอะๆนะครับผมเฟรมเรทเนี่ยก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ50กว่าๆนะก็ไม่ได้ดรอปเดิบอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปฉากที่มีต้นไม้ดูบ้างเนี่ยผมฉากที่วิ่งเข้าเมืองไปนะครับสังเกตเฟรมเรทเนี่ยก็จะมีอาการดรอปลงมานิดหนึ่งนะครับหรือประมาณ40ปลายๆ50ต้นๆแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเฟรมเรทก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับวิ่งอยู่ที่ประมาณ50นะโดยเฉลี่ยเมื่อปรับอัลตร้านะครับผมเดี๋ยวลองปรับแบบให้มันสูงกว่านี้ดูบ้างนะครับผมลองลดความละเอียดเหลือสักโลแล้วกันนะอยู่ที่ได้เท่าไหร่นะครับพอปรับกราฟิกโลแล้วนะผมเฟรมเรทที่ประมาณ60นะผมรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ต่างกับอัลตร้าตะกี้เลยนะขึ้นมา70ละลองสะบัดเมาส์ดูนะครับภาพไม่มีฉีกขาดแน่นอนนะเพราะว่าตัวนี้เป็นจอ 120Hz นะผม Adaptive Sync ด้วยนะนะผมลองสะบัดเมาส์รัวๆดูไม่มีอาการแบบภาพฉีกเฟรมขาดให้เห็นเลยเรียกว่ามาเล่น PUBG ได้อยู่นะผมโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งการ์ดจอแยกด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมถัดไปกันดีกว่ามาต่อที่เกม Dota 2นะครับผมในส่วนของ setting graphic นะครับไอ้นี่มันก็ปรับตามนี้เลยนะครับก็คือปรับเป็นแบบตาม native หน้าจอนะครับ1920x1200 120Hz ปกตินะครับในส่วนของเอฟเฟคต่างๆเนี่ยก็ปรับเป็นแบบ best looking นะครับผมก็คือปรับสุดนั่นเองนะสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายตรงนี้นะครับสังเกตว่าเฟรมเรทเนี่ยโอ้โหวิ่งเป็น100นะครับผม110บวกๆนะตะกี้มีถึง120ด้วยนะครับเมื่อจังหวะแบบยูนิตไม่ค่อยเยอะนะอันนี้กำลังจะบวกกันแล้วนะครับ
เราดู Queen of Pain นะครับมีอาคาน่าด้วยนะชุดอย่างเท่เดี๋ยวนะให้ดูชุด Queen of Pain สวยจัดเอฟเฟคตะการตาสุดๆนะครับเดี๋ยวเราดูจังหวะปะทะนะว่าเฟรมเรทจะดรอปลงมาเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอเขาบวกกันก่อนดูจังหวะครึ่งบ้านของฝั่งเดอะไดนะครับผมตอนนี้กำลังครึ่งบ้านฝั่งเรเดียนแล้วนะครับจักรน็อตโดนสกิลไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันถอยมาตั้งหลักกันก่อนนะครับเดี๋ยวควีนออฟเพนขอตั้งหลักนะครับตัวแฟนทอมแลนด์นะครับก็แอบไปแลดบ้านกลางนะเหมือนจะมีจังหวะบวกกันเร็วนี้นะครับผม PL โดนสตันไลออนช็อตไปแล้วครับโดนโฮกเข้าไปอีกเรียบร้อยครับ PL ตายไปแล้วอินวอลเกอร์ครับอินวอลเกอร์แพงโกเลียยังหนีออกมาได้นะครับโดนพายุหมุนซัดขึ้นไปนะครับทัชเขาจะมาช่วยเพื่อนนะครับต่อยจะตายเองหรือเปล่านะผมโอ้โหเอฟเฟกต์ใส่เต็มนะครับฟินิกวางไข่นะผมไข่จะแตกไหมเรียบร้อยไข่แตกไปแล้วนะครับโอ้โหทีมตายไป4คนนะครับของทีมเดอะเรเดียนเมื่อกี้เฟรมเรทดรอปลงไปหรือประมาณ69นะก็เรียกได้ว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยก็เอามาเล่น Dota 2ปรับสุดได้สบายๆอยู่แล้วนะครับมาครับทีนี้มาทดสอบลำโพงเจ้าตัวนี้กันบ้างนะครับตัวนี้ให้ลำโพงมาเป็นแบบ1วัตต์2ตัวนะผมพร้อมสมาร์ทแอมป์นะสามารถจำลองเสียงได้ 5.1.2 channel ด้วยกันนะดูว่าถ้าลองเปิดเสียงสุดแล้วเนี่ยมันจะดังแล้วก็ดีขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสพร้อมกันเลยนะค่อยไล่ๆเสียงขึ้นไปครับบอกเลยว่าเสียงเนี่ยดังเกินตัวมากๆนะครับผมแม้ว่าขนาดลำโพงจะไม่ได้ใหญ่อะไรนะแต่เสียงเนี่ยเป็นแนวโทนแบบกว้างๆนะผมเน้นเสียงกลางก็เสียงแหลมเป็นหลักนะเสียงเบสเนี่ยจะเป็นแบบเสียงเบสแน่นๆนะผมไม่บวมนะซึ่งตัวถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมเอาครับทีนี้มาทดสอบใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro กันบ้างนะผมอันนี้ก็ลองใช้คลิปเก่านะผมที่ไอ้บอลเคยทำไปแล้วนะมาลองใส่เอฟเฟคเพิ่มดูนะครับใส่ทั้ง4ชั้นเหมือนเดิมนะผมดูกันว่าจะใช้งานเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอเรียกขึ้นมาหน่อยใส่ไป2ละ3แล้วก็4นะครับผมมาดูกันว่ามันจะเล่นแล้วมีอาการกระตุกหรือแหลกอะไรไหมนะครับอ่ะป๊าบอ่ะขึ้นมาละปึ๊บป๊าบปึ๊บป๊าบโปป๊าเปโปก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะครับผมสำหรับตัวPremiere Pro อันนี้กับ Ryzen 9นะผม 5900HS นะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะใช้เวลาในการ export ไฟล์นานเท่าไหร่นะครับคลิปก็ความยาวอยู่ที่9นาที58วินะครับผมเป็นความละเอียด Full HD 60เฟรมปกตินะครับอันนี้ก็คือให้ดูพวกเอฟเฟคต่างๆคือประมาณนี้เลยนะครับเอาละผม export ไฟล์นี่ก็เป็นไฟล์ format H.264 นะผม preset นี่ก็เป็นแบบ High Quality Full HD ปกตินะครับมาดูกันว่าจะใช้เวลาในการ export ไฟล์นานเท่าไหร่ครับผมไปดูกันเลยอันนี้เอ็นบอลก็ปล่อยให้มันเรนเดอร์ไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับเวลานี่ค่อนข้างนิ่งแล้วก็คือใช้เวลาในการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์เนี่ยไปราวๆ7นาทีด้วยกันนะผมตอนนี้เหลือประมาณอีก6นาทีก็เสร็จแล้วนะครับบอกเลยว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเอ็กซ์พอร์ตไฟล์เร็วมากๆนะผมไรเซน9ของเขาแรงจริงๆนะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวแค่35วัตต์ก็ตามนะครับนะครับที่มาทดสอบการใช้งานปากกากันบ้าง นะครับเจ้าตัวนี้คือแถมมาให้ในกล่องเลยนะครับเจ้าตัว Asus Pen นะซึ่งมีฐานมาให้แล้วนะผมฐานขนาด 4A ด้วยกันนะผมก็คือแกะเอาตัวปิดฐานออกแล้วก็ใช้งานได้ทันทีนะครับอันนี้ก็ลองใช้งานโปรแกรมกับตัว Snip and Sketch นะครับเดี๋ยวมาลองวาดดูนะก็คือเจ้าตัวหน้าจอกับปากกาเนี่ยสามารถรองรับแรงกดได้ถึง 4,096 ระดับด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาจะลองวาดแบบเบาๆก็ไปหาเข้มดูนะครับอันนี้ก็เบาๆนะเห็นไหมเส้นยังไม่ค่อยติดนะครับเบาๆแล้วถ้าลองกดเข้มๆนะครับนี่เลยนี่ครับผมสีก็จะเข้มขึ้นนะเอาไปใช้งานวาดรูปอะไรเนี่ยถือว่าทำได้สบายๆเลยนะครับอันนี้คือแบบลองเนี่ยครับผมวาดด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นตามที่เราแรงเงานะตามปากกาเราเลยทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่มีอาการดีเลย์ด้วยนะเดี๋ยวลองลากเส้นดูนะครับสังเกตว่าเส้นของมันเนี่ยติดมาพร้อมกับที่เราวาดพอดีเลยนะครับสายวาดภาพต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับผมครับทีนี้มาลองใช้งานหน้าจอสัมผัสดูกันบ้างนะครับนี่ก็ลองเปิดเว็บรอยแซนนะผมในการถ่ายหน้าถ่ายฟีดดูนะสังเกตว่าการขยับอะไรเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะผมแทบจะไม่มีดีเลย์เลยนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผม
ทำได้ค่อนข้างเป๊ะมากๆนะแต่มีอาการแบบกระตุกกระตุกนิดนึงอยู่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ UI ของตัว Windows นะครับเดี๋ยวลองซูมดูนะฟาบซูมเข้าซูมออกนะครับผมลื่นไหลใช้ได้แต่แนะนำว่าถ้าเพื่อนๆจะใช้หน้าจอสัมผัสอย่างนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปติดพวกฟิล์มกันรอยด้วยแล้วกันเนาะเอาละครับทีนี้มาดูผลทดสอบ Cinebench R23 กันบ้างนะครับมาดูกันว่าตัว Ryzen 95900HS เนี่ยจะมีคะแนน Multi-core แล้วก็ Single Core เท่าไหร่นะครับผมมาดูกันเลยสำหรับผลทดสอบ CPU Multi-core นะครับผมจะตัว AMD Ryzen 95900HS เนี่ยได้คะแนนไปทั้งสิ้น 11,918 แต้มนะครับผมบอกเลยว่าแรงมากๆนะแทบจะไม่ต่างกับตัว Ryzen 9ที่เป็น45วัตต์ปกติเลยนะครับผมส่วน Single Core เนี่ยก็ได้คะแนนไปสูงถึง 1,423 แต้มนะครับอันนี้ก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะสำหรับผลทดสอบ SSD ตัวเครื่องนะผมให้มาขนาด 1TB ใช้ได้จริงอยู่ที่933 GB มีความเร็วในการอ่านอยู่ที่ 2478 MB/s นะครับผมแล้วก็ความเร็วในการเขียนอยู่ที่ 1975 MB/s ด้วยกันนะเรียกได้ว่าเป็น SSD ความเร็วสูงใช้ได้เลยนะผมเกือบระดับท็อปนะสำหรับผลทดสอบ sRGB ตัวเครื่องนะครับหลังจากได้มอนได้คาลิเบตไปด้วย Spider X Elite นะครับผมตัวเนี้ยมีขอบเขตสีหน้าจออยู่ที่ 100% sRGB ด้วยกันก็ได้ว่าเอาไปใช้งานตกแต่งภาพสีสันไม่มีผิดเพี้ยนแน่นอนนะผมตรงตามที่เขาเคลมไว้เลยนะรวมถึงเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมี Pantone Validate มาให้แล้วด้วยนะครับผมส่วนอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับหลังจากที่มอนได้ทดสอบเล่นเกมว่าทดสอบประสิทธิภาพอะไรต่างๆหนักไปเนี่ยอุณหภูมิ CPU นะผมจะสูงสุดอยู่ที่97องศานะครับส่วนการ์ดจอเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่87องศาด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นปกตินะสำหรับโน้ตบุ๊กที่มีขนาดบางเบาแบบนี้ที่ตัวเครื่องเนี่ยมันอาจจะร้อนสักนิดนึงนะครับผมปิดท้ายด้วยการทดสอบแบตเตอรี่ตัวเครื่องนะครับหลังจากบอลได้ทดสอบพกพาไปทำงานนอกสถานที่นะผมใช้ Google Chrome ทำงาน WordPress ตามปกตินะแล้วก็ใช้แสงไฟหน้าจอเนี่ยปรับสว่างต่ำสุดเลยแล้วก็ปิดตัวแสงไฟคีย์บอร์ดด้วยนะครับจะสามารถใช้งานได้นานสูงสุดอยู่ที่ราวๆ4ชั่วโมงกับอีก43นาทีด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าแบตเตอรี่เครื่องนี้เนี่ยค่อนข้างใช้งานได้น้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับผมอาจจะเนื่องได้ว่า CPU มันค่อนข้างแรงนั่นเองครับสรุปนะผมสำหรับตัว Asus ROG 4 X13 เครื่องนี้นะครับเรียกว่าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กน้ำหนักเบาที่สเปคเนี่ยไม่เบาเลยทีเดียวนะครับผมได้ทั้ง Ryzen 9แล้วก็ GTX 1650 Max Q นะครับบอกเลยว่าประสิทธิภาพต่อน้ำหนักเครื่องหรือว่าขนาดเครื่องเนี่ยถือว่าแรงที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดณเวลานี้เลยก็ว่าได้นะผมแล้วก็น่าจะเป็นรุ่นเดียวในตลาดณเวลานี้ด้วยนะครับที่เป็นโน้ตบุ๊กแบบ2 in 1นะครับผมที่ประสิทธิภาพสูงแล้วก็แรงขนาดนี้นะครับผมกับค่าตัวของเขาเนี่ยราคา 49,990 บาทนะครับเพื่อนๆอาจจะมองว่าอุ๊ยราคาทำไมมันสูงจังเลยนะครับผมซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องสเปคเนี่ยเจ้าตัว Tough หรือว่าตัว ROG Zephyrus ROG Strix เนี่ยพวกนั้นจะดูคุ้มค่ากว่านะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้จะออกแบบมาตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มนั่นเองนะก็คือเป็นกลุ่มที่แบบเน้นพกพาทำงานแล้วก็อยากได้โน้ตบุ๊กแรงๆด้วยนะครับซึ่งเจ้าพวก Tough หรือว่า ROG อื่นเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่ารุ่นนี้นั่นเองแล้วก็นอกจากนี้นะครับเจ้าตัว ROG 4X13 นะครับยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมก็คือรุ่นที่จะมาพร้อมกับการ์ดจอแยก eGPU หรือว่าตัว ROG XG Mobile นะครับตัวนั้นจะเป็นการ์ดจอแยกเนี่ยเป็น RTX 3080นะครับซึ่งจะต่อแยกทางด้านพอร์ตซ้ายมือตรงนี้นะครับผมตัวนั้นเนี่ยจะขายพร้อมกับเครื่องในราคา 99,990 บาทนะครับก็คือจะได้ 4X13 แล้วก็ตัว eGPU นั่นเองนะโดยเจ้าตัว 4X13 เนี่ยจะได้อัปเกรดแรมเป็น32 GB ด้วยส่วนถ้าเพื่อนๆถามว่าจะตัว ROG XG Mobile หรือว่าตัว eGPU แยกเนี่ยจะมีขายแยกหรือเปล่านะครับผมอันนี้จากที่วอนได้ถามทาง Asus มาเขาบอกว่าจะไม่มีขายแยกนะครับผมก็คือจะมีขายเป็นแพ็คคู่รวมกับเครื่อง 4X13 เท่านั้นนะครับแต่ส่วนตัวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะในเมื่อเจ้าตัวเนี้ยมีพอร์ต eGPU แยกแล้วแต่ทำไมทาง Asus ก็ไม่ขายแยกเหมือนกันนะหรือว่าจะมีขายทีหลังหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับผมทีนี้มาดูทางด้านข้อสังเกตเจ้าเครื่องนี้กันบ้างนะครับหลังจากที่วอนใช้งานมาสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วเนี่ยส่วนตัวมองว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันแรงเกินไปนะครับผมในที่นี้ก็คือมันแรงเกินไปแล้วเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ของมันเนี่ยอยู่ได้ค่อนข้างน้อยนั่นเองนะครับเมื่อเอาไปใช้งานนอกสถานที่เนี่ยถ้าเป็นโน้ตบุ๊กปกติทั่วไปนะผมในไซส์13นิ้วเอาง่ายๆตัวเซนบุ๊กแล้วกันที่เป็นแบบแบรนด์เดียวกันกับเขานะผมก็คือจะใช้งานได้7-8ชั่วโมง10ชั่วโมงบวกๆอยู่แล้วแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงเนี่ยราวๆ5ชั่วโมงเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยก็ควรพกอะแดปเตอร์ PD แยกไปด้วยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับที่ให้มันน้อยไปสักนิดหนึ่งนะก็คือให้ Type A มา1ช่อง Type C มา1ช่องนะครับถ้าเพื่อนๆแบบอยากจะต่ออุปกรณ์อะไรเยอะๆเนี่ยก็จำเป็นต้องมี
ครับมาเพิ่มด้วยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวตัว Asus ROG Pro X13 เครื่องนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอ็นบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe Channel คอมคาร์ดด้วยนะครับ